สวัสดีครับผมอาชิวนะครับแล้ววันนี้เราจะมาย้อมผมใช่ฮะย้อมผมฮะเนื่องด้วยเส้นผมนี่มันเริ่มแบบดำแล้วเริ่มดำเริ่มมีแทรกเริ่มมีแซงแล้วแต่วันนี้พิเศษหน่อยครับเราจะไม่ได้ย้อมสีทั่วๆไปนะเพราะว่าเราจะมาย้อมสีชมพูบานเย็นไปดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอตัวไปย้อมก่อนนะจ๊ะแหมเรียบร้อยอันนี้เราจะกัดผมก่อนนะครับอันนี้กัดผมนะกัดผมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะย้อมสีชมพูบานเย็นเดี๋ยวมาดูกันไปรอบชูแวบเป็นไงเสร็จแล้วนะครับสีชมพูบานเย็นเอ๊ะนะจริงๆสีสดกว่านี้นะจริงๆสีสดกว่านี้แต่นี้ผมสระไป2รอบสระไป2รอบแล้วก็ใช้ครีมนวดผมใบแล้วก็หมักผมไว้นะฮะก็กันผมเสียแต่ก็ยังผมเสียอยู่นะแต่ก็เนี่ยได้ประมาณสีนี้แหละใครอยากได้สีนี้ก็ไปลองย้อมดูนะครับสีชมพูบานเย็นนะโอเคฮะดูแปลกตานะครับโอเคคลิปหน้าเราจะมีอะไรเราจะทำอะไรนะฮะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe กดติดตามกดถูกใจไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ